สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไทยนิวส์ออนไลน์นะคะจะมาเล่าเรื่องราวของคุณบ้าจ่างทีวีภูค่ะเธอเนี่ยออกมาไลฟ์สดนะคะผ่านเพจทีวีภูค่ะบอกว่าพระเอกดังเนี่ยด่านักข่าวค่ะด่ากลางลานจอดรถด้วยนะคะโดยมีการเล่าเหตุการณ์ค่ะบอกว่าไปทำข่าวแล้วก็มีการสัมภาษณ์พระเอกดังคนนึงค่ะนักข่าวจากทุกสำนักเลยได้มีการสอบถามในเรื่องของความสัมพันธ์ของผู้หญิงคนนึงอะนะคะแต่ดูเหมือนว่าพระเอกดังเนี่ยจะไม่ค่อยอยากจะตอบสักเท่าไหร่ค่ะจากขณะนั้นนะคะกำลังจะเดินทางกลับเนี่ยคุณบ้าจ่างก็เดินออกมากับทีมนักข่าวค่ะแล้วก็ได้มาเจอกับพระเอกดังที่ลานจอดรถอะนะคะซึ่งจอดชั้นเดียวกันพอดีค่ะผู้ชมค่ะนักข่าวเนี่ยก็กำลังถือของแล้วก็หันไปพูดกับพระเอกดังนะคะพร้อมกับมีการยกมือไหว้บอกว่าสวัสดีค่ะคนที่ได้ยินในเหตุการณ์นั้นค่ะได้ยินคำเดียวกันหมดเลยนะคะซึ่งพระเอกพูดมาว่าถามเฮ่เนาะก็คือถามแบบไม่ดีนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการพูดอะไรต่อนะเพียงแต่บอกว่าก็ถ้าอยากไม่อยากให้สามก็พูดดีๆได้ไหมพูดดีๆก็ไม่มีใครว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยหูแว่วนะคะพวกนักข่าวก็เลยบอกว่าเราเดินอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาอยู่อีกฝั่งนึงมีรถตรงกลางจอดอยู่ไม่คิดว่าเขาเองจะพูดแบบนั้นออกมานะคะเขาจะกล้าหรอหรือว่าเราฟังผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าพี่ที่อยู่ข้างๆเนี่ยเขาก็เลยทดสอบค่ะบอกว่าเหมือนมีการพูดอีกหนึ่งรอบนะบอกว่าพี่คะขอถ่ายรูปหน่อยค่ะขอถ่ายรูปได้ไหมคะเขาก็ตะโกนมาบอกว่าดังมากๆเลยนะบอกว่าอ้าวแล้วนักข่าวอยู่ตรงนั้นก็พรึบเลยหลายๆคนก็งงนะคะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาตะโกนกลับมาบอกว่าถามเฮ่มากอ่ะย้ำไปอีกหนึ่งรอบนะคะวินอะไรก่อนฉันเลยถามว่าพี่เขาพูดอะไรก็มีนักข่าวช่องนึงค่ะนั่งอยู่ในรถนะคะแล้วก็นักข่าวหลายช่องก็ได้ยินด้วยไม่ชอบก็พูดดีๆได้ไหมถามว่ามีคลิปไหมคุณป้าจ๋าเองนะคะบอกว่ามีแน่นอนค่ะให้รอติดตามไว้ได้เลยนะคะในส่วนของคุณหมิวค่ะซึ่งเป็นนักข่าวเนี่ยบอกว่าร้องไห้หนักมากเลยนะคะพร้อมกับมีการเล่าเหตุการณ์บอกว่าไม่คิดเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับตัวเองค่ะเราเป็นนักข่าวเนี่ยก็มีการไปถามเขาว่าข่าวที่มันมีการควงสาวออกมาเนี่ยเป็นยังไงอะไรอย่างนั้นตามปกติก็ได้รับคำตอบมาแรงมากๆนะคะมาเจอที่ลานจอดรถเนี่ยเราก็เลยมีการลอกคราบนักข่าวออกไปแล้วอ่ะก็ติดตามในฐานะแฟนคลับนั่นแหละค่ะเราไม่ได้มีหน้าที่ต้องถามเขาแล้วจบงานแล้วก็คือจบถูกต้องไหมคะเราชอบเขาแล้วก็อยากที่จะแยกแยะในเรื่องของงานกับเรื่องส่วนตัวออกไปก่อนแต่ว่าเราเนี่ยเจอเขาในฐานะแฟนคลับแล้วก็สวัสดีตามปกติแต่ว่านักข่าวสาวก็เล่าต่อนะคะบอกว่าเธอเนี่ยพอได้ยินคำนี้ถึงกับต้องร้องไห้ออกมาเลยนะคะจนเล่าต่อไม่ไหวซึ่งทางด้านของคุณบ้าจ่างเองค่ะก็มีการออกมาเล่าแทนนะคะเพราะว่าคุณบ้าจ่างเนี่ยก็ได้ยินเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะคุณหมิวบอกนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ฉันได้ยินเขาบอกแบบนี้นะคะบอกว่าถามเฮ่เนาะคุณหมิวก็ยิ้มแบบเฮ้อตูก็คิดว่าหูฝาดหรือเปล่าคุณหมิวก็ถามอีกพี่คะขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะเหมือนเป็นการถามย้ำนะคะซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าคุณหมิวเนี่ยถึงกับร้องไห้หนักเลยค่ะเพราะว่ายอมรับว่าตัวเองเนี่ยสตันอยู่มากๆนะตอนนั้นนะคะฟีลแบบว่าตัวเองเป็นแฟนคลับอ่ะชอบเขาตั้งแต่เด็กเลยเราอยากจะปกป้องเขาอ่ะแล้วก็ถามว่าพี่คะขอถ่ายรูปอีกได้ไหมเขาก็บอกเฮ้นะไม่มีคำว่าถามแล้วนะคะคือเขาจุกไปหมดเลยค่ะแล้วตะโกนดังๆในที่จอดรถเสียงก้องมากนะคะมีพี่นักข่าวช่องนึงเปิดกระจกรถถามบอกว่าน้องน้องได้กินเหมือนกันไหมหนูก็บอกว่าอ๋อเขาบอกว่าของเพียบหรือเปล่าพี่เขาบอกไม่ใช่อ่ะเฮ้นี่แหละซึ่งหนูก็เลยบอกว่าใช่ค่ะเฮ้ค่ะเขาว่าหนูนี่แหละเฮ้มากเลยที่ไปถามเขาแบบนั้นนะคะไม่ควรที่จะพูดแบบนี้หรือเปล่ามันเสียความรู้สึกอ่ะเราทำอะไรผิดเนี่ยแบบว่าต่อหน้าไม่คิดจะเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่คิดว่าเขาจะทำได้ขนาดนี้นะคะซึ่งคุณบ้าจ่างก็ยืนยันด้วยตัวเองนะคะบอกว่าไอ้การที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้ต้องการหิวแสงนะเพียงแต่ว่านักข่าวเนี่ยก็คนเหมือนกันค่ะอยากจะให้เข้าใจด้วยแค่นั้นเองนะคะงานนี้ค่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยว่านักข่าวเองเนี่ยก็ถึงกับสตันเหมือนกันนะคะเพราะว่าด้วยความที่นักข่าวเองก็เป็นแฟนคลับของเขาเหมือนกันพอสลัดคราบนักข่าวออกไปปุ๊บเราก็เป็นเพียงแค่แฟนคลับคนนึงเท่านั้นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม